ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์สวัสดีค่ะพบกับฟู้ดไกด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะสาคูแคนตาลูปนมสดสาคูแคนตาลูปนมสดขนมหวานคลายร้อนเหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยความเหนียวหนึบๆจากสาคูผสมกับกลิ่นหอมหวานจากแคนตาลูปที่มาพร้อมประโยชน์อย่างแคนตาลูปที่เป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นช่วยขับน้ำนมขับปัสสาวะลดไข้ทั้งยังมีโฟเลตที่สำคัญต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ช่วยขยายการผลิตเม็ดเลือดมีวิตามิน B6 ช่วยเผาผลาญอาหารและสร้างพลังงานลดระดับสารโฮโมซิสเทอีนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคอัลไซเมอร์มีวิตามิน A ที่ช่วยในการบำรุงรักษาสายตามีเบต้าแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระดีต่อสุขภาพและผิวพรรณมีเอนไซม์น้ำตาลช่วยในการเคลือบกระเพาะอาหารบรรเทาอาการอักเสบของลำไส้และทางเดินอาหารมีวิตามิน C ช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและลดการติดเชื้อส่วนโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตและการทำงานของกล้ามเนื้อดีต่อผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งยังมีเส้นใยอาหารและแคลอรี่ต่ำจึงดีต่อระบบขับถ่ายวัตถุดิบส่วนผสมสำหรับการทำสาคูแคนตาลูปนมสดคือแคนตาลูปนมสดนมข้นจืดสาคูเม็ดเล็กใบเตยน้ำเปล่าน้ำตาลทรายและเกลือสำหรับขั้นตอนวิธีการทำสาคูแคนตาลูปนมสด 1. นำแคนตาลูปมาล้างหั่นครึ่งและใช้ที่ตักไอศกรีมขนาดเล็กตักแคนตาลูปเป็นลูกกลมๆแช่ตู้เย็นเตรียมไว้ 2. ตั้งหม้อต้มนมข้นจืดและนมสดด้วยไฟอ่อนๆหลังจากนั้นใส่เกลือและน้ำตาลลงไปคนจนน้ำตาลและเกลือละลายเมื่อส่วนผสมละลายดีเข้ากันแล้วให้ยกลงพักให้เย็น 3. ตั้งหม้อโดยต้มน้ำกับใบเตยให้หอมก่อนแล้วจึงใส่น้ำตาลทรายลงไปเคี่ยวพอข้นเตรียมไว้ 4. ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดจัดใส่สาคูลงไปต้มให้สุกแบบ 90% ให้สาคูเป็นตากบขนาดเล็กมีลักษณะใสและเหลือสีขาวขุ่นตรงกลางเม็ดเล็กน้อย 5. ปิดไฟยกลงเทสาคูใส่กระชอนแล้วล้างน้ำเพื่อหยุดความสุกและแช่ในน้ำเย็น 6. เมื่อสาคูเย็นสนิทให้เสด็จน้ำตักใส่ในน้ำเชื่อม 7. ตักสาคูและน้ำเชื่อมใส่ถ้วยตามด้วยแคนตาลูปและราดด้วยนมเป็นอันพร้อมเสิร์ฟจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ